อุ้ยมันเจอแล้ววะเจอแล้ววะนั่นไงเฮ้ยอุ้ยลองดูไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อหัวโอ้ยเดี๋ยวลองสู้กับมันสัก 2-3 แมตช์แล้วกันนะแล้วค่อยดูฝีมือหน่อยว่าเราจะสู้มันได้หรือเปล่าเฮ้ยไม่แข็งว่ะฮึบฮึบฮึบโดนขาอยู่หนึ่งสองสามสี่เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นหนึ่งสองสามสี่วู้โอ้ยวิ่งทีเอว้าวไม่ตีโคตรไกลเลยเฮ้ยแต่พอสู้ได้เอาใหม่มันดิมาโอ้ยโอ้ฮึบโอ้ยโดนไปเอ้ยโอ้ฮึบอะไรวะไม่กุดกิดวะหัวร้อนวะสับฮึบโอ้ยอย่าบ้าตายเดี๋ยวลองสู้กับมาสัก 2-3 แมตช์แล้วกันนะเอาเข้าไปเว้ยเอ้ยดาบแตกแล้วเว้ยไอ้มาตัดเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาให้มันไม่ตายเอาจริงๆมันไม่ได้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากนะเพียงแต่ว่าคอมโบที่ผมกดเนี่ยยังไม่คล่องพอผมยังไม่เก่งนั่นแหละผมยังไม่เก่งแต่รู้สึกว่าวิธีการฆ่ามันเนี่ยไม่ได้ยากแต่เนื่องจากคอมโบมันคือมันต้องใช้ความคิดรวดเร็วการเปลี่ยนอาวุธสลับไปสลับมาระหว่างดาบ2อาวุธ2มืออาวุธมือเดียวเปลี่ยนเป็นโล่กระโดดตีลังกาแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือชอบไปกดหมอบกดนั่งลงพอกดนั่งลงปุ๊บเสียจังหวะกระโดดไม่ไปเหล่านี้ต่างๆนั่นเองเดี๋ยวไปฟาร์มของก่อนเดี๋ยวกลับมาจัดการมันแน่นอนเรามีความแค้นกับมันแค้นนี้ต้องชำระมาดูความสดของแมวตัวนี้ไหนเออความสูงระดับนี้ไม่ถึงว่ะเฮ้ยมันเอาออกมาบ้างมันเอาออกมาบ้างวะเฮ้ยขึ้นดิโอเคไล่เนวก็ไล่เนวดูวะไล่เนวก็ไล่เนวไล่เนวก็ไล่เนวดูวะ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 ได้26
22 26เฮ้ยๆๆเย็นดิพวกเย็น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 ๆๆเย็นโอ้ยขึ้นไม่ได้วะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยฮึบเฮ้ยเนื้อดิบแม่งเลยฮึบโอ้ยจังหวะวะเริ่มมารีแล้วอ่ะปึ๊บฝนตกนี่หว่าเฮ้ยเมื่อกี้ยิงหน้ามันฟิ้งๆไปแล้วนี่หว่าโอ้โหเลือดมันรีแล้วด้วยเอาเฮ้ยหล่นเอาเฮ้ยฝนตกไอ้เฮ้ยฝนตกว้าโอ้ดูมันโอ้โหแต่กระโดดมาสุดแมปเฉยเลยโอ้โหเอ้ยเอาไปไหนแล้ววะเฮ้ยเอ้าไม่มีธนูเฮ้ยโอ้โหกดกระโดดไม่ทันลุก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 หมดหมดของกินหมดอึ๊บเสร็จอีไลเนลอีไลเนลอีไลเนลฉันแค้นฉันแค้นแกอึ๊บโอ้โหโล่ไปไหนวะ
เสร็จแล้วแค้นที่ฝังใจสำละแค้นเนี่ยสำเร็จไลเนลตัวแรกเลยเนี่ยไลเนลตัวแรกเลยไม่เคยฆ่าไลเนลได้มาก่อนโอ้โหโอ้คุ้มอยู่